พี่น้องที่รักครับวันนี้เราอยู่ในสัปดาห์ที่32ในเทศกาลธรรมดาพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าวันนี้เป็นพิเศษในพระสารนำเสนอคำสอน2ประการขององค์พระเยซูเจ้านะครับประการแรกคือคำสอนให้เราได้เตือนอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทำบาปและประการที่2ก็คือการเรียกร้องให้เราให้อภัยผู้อื่นอย่างจริงจังและจริงใจด้วยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าเหตุที่ชักนำให้ทำบาปจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้บาปเกิดขึ้นถ้าจะเอาหินโม่แขวนคอเขาและโยนเขาลงทะเลจะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุชักนำคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงคนเดียวให้ทำบาปท่านทั้งหลายจงระวังตนให้ดีเถิดถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงตักเตือนเขาถ้าเขากลับใจจงให้อภัยแก่เขาถ้าเขาทำผิดต่อท่านวันละ7ครั้งและกลับมาหาท่านทั้ง7ครั้งพูดว่าฉันเสียใจท่านจงให้อภัยเขาเถิดบรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าโปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดและพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่าจงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิดต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่านพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิดจริงๆวันนี้พ่อรสารก็มีหลายประเด็นที่สอนใจเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าเราไต่ตองดีๆนี่มี4ประเด็นเลยนะครับการไม่เป็นเหตุชักนำให้ผู้อื่นทำบาปการตักเตือนผู้อื่นด้วยความจริงใจการให้อภัยผู้อื่นอย่างจริงจังแล้วก็การมีความเชื่อแม้เพียงเล็กน้อยแต่จะเกิดผลยิ่งใหญ่ได้พระเยซูเจ้าทรงเริ่มด้วยการตรัสว่าเหตุที่ชักนำให้ทำบาปจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เหมือนเราที่เรายังอยู่ในโลกที่มีบาปและเราก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำบาปต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่พระเยซูเจ้าตรัสบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยวิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้บาปเกิดขึ้นเราเองแต่ละคนก็นอกจากจะเสี่ยงที่จะทำบาปด้วยตัวเองแล้วแต่เราเองก็อาจจะเป็นคนที่ชักนำให้ผู้อื่นหลงทางไปเสียด้วยซ้ำเราจึงต้องระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับที่จะไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีหรือแม้แต่สนับสนุนให้ผู้อื่นทำผิดพระเยซูเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าถ้าเอาหินโม่แขวนคอเขาแล้วก็โยนเขาลงไปในทะเลจะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุชักนำให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงคนเดียวทำบาปพี่น้องสังเกตว่าพระเยซูเจ้าทรงใช้คำว่าคนธรรมดาธรรมดามักจะหมายถึงผู้ที่อาจจะมีความเชื่อยังไม่มั่นคงพอหรือว่าเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเป็นพิเศษนี่เป็นพระวาจาที่เน้นย้ำให้เราเห็นถึงความร้ายแรงของการเป็นเหตุให้ผู้อื่นทำบาปด้วยซ้ำและอีกส่วนหนึ่งของคำสอนจากพระสารวันนี้ที่ผมอยากจะชวนพี่น้องได้ไตร่ตรองนะครับก็คือเรื่องการให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อเราครับพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงตักเตือนเขาและถ้าเขากลับใจจงให้อภัยแก่เขานี่ก็เป็นพระวจนะที่เรียกร้องเราให้อภัยผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ทำผิดต่อเรานะครับไม่ว่าเขาจะทำผิดต่อเรากี่ครั้งก็ตามพระเยซูเจ้าตรัสถึงขนาดว่าถ้าเขาขอโทษเรา7ครั้งเราก็ควรที่จะให้อภัยเขาทั้ง7ครั้งด้วยซ้ำถามว่ายากไหมแน่นอนทุกคนคงไม่มีใครตอบว่าง่ายนะครับแล้วก็เชื่อว่าแต่ละท่านก็คงจะมีประสบการณ์ส่วนตัวที่ท้าทายเราไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยอาจจะตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเวลานี้หลายท่านก็อาจจะมีเรื่องที่ยังตะกิดตะขวงใจหรือยากที่จะให้อภัยบางสิ่งบางอย่างบางคนด้วยซ้ำใครทำได้นี่อาจจะเรียกว่าเป็นนักบุญเดินดินตั้งแต่ในโลกนี้นะครับแต่นี่ก็เป็นคำสอนที่มีพื้นฐานมาจากความรักของพระผู้เป็นเจ้านี่แหละครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์แห่งความรักองค์แห่งความเมตตาและเป็นพระเจ้าผู้ที่ให้อภัยพระองค์ทรงรอคอยและพร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์ในเรื่องนี้เช่นกันครับเพราะว่าเมื่อเราให้อภัยผู้อื่นเนี่ยเราไม่เพียงปลดปล่อยพวกเขาจากความผิดที่เขาได้ทำเท่านั้นแต่ยังถือได้ว่าเราเองเนี่ยปลดปล่อยตัวเองจากความ
ขมขื่นจากความขุ่นเคืองที่กัดกร่อนจิตวิญญาณของเราอีกด้วยครับเราจึงต้องยอมปลดปล่อยความโกรธความขุ่นเคืองออกไปบางครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนเรากำลังถูกเอาเปรียบอยู่ก็ตามแต่พระเยซูเจ้าก็ทรงชี้ทางทรงให้กำลังใจเราว่าการให้อภัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเราเท่านั้นแต่มันเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าด้วยเพราะถ้าเรารักพระผู้เป็นเจ้าจริงๆแล้วก็มันจะแสดงออกมาผ่านทางความรักที่เรามีต่อเพื่อนพี่น้องเช่นกันครับดังนั้นวันนี้ขอให้เราตั้งใจอีกครั้งพยายามฝึกฝนตัวเองในแต่ละวันที่จะให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อเราอย่างจริงจังและก็จริงใจพยายามตั้งใจยกโทษเขานะครับไม่ว่าเขาจะทำร้ายเรามากแค่ไหนก็ตามเพราะว่าผู้ที่เสริมกำลังใจให้เราได้ดีที่สุดก็คือองค์พระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการให้อภัยผู้ที่ทรมานแล้วก็ฆ่าพระองค์นั่นเองครับขอพระเจ้าอวยพรและเป็นกำลังใจแก่เราเสมอครับอาเมน